ปฏิมากรฉายพิมายครับปัจจุบันเป็นสถาปนิกประจำบริษัท Coordinate Design and Development นะครับหลังจากเรียนจบมาราว1เดือนก็สมัครเข้าทำงานที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งที่พัทยานะครับทำอยู่ราว 3-4 เดือนก็ย้ายกลับมาอยู่ที่โคราชนะครับปัจจุบันเป็นสถาปนิกที่โคออร์ดิเนตเนี่ยเข้าปีที่3นะครับผมลักษณะการทำงานก็ 80% เนี่ยจะนั่งออฟฟิศออกแบบเขียนแบบเคลียร์แบบซะส่วนใหญ่ครับผมที่เหลืออีก 20% เนี่ยก็เป็นการออกไปประชุมไซต์มีตติ้งบ้างเคลียร์หน้างานบ้างประสานงานบ้างอยู่เรื่อยๆครับงานของบริษัทก็จะเน้นไปที่งานออกแบบด้านอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ครับเช่นโรงแรมหอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมนะครับไปจนถึงโรงเรียนเลยครับก็ตั้งแต่เรียนจบสถาปัตย์ที่ราชมงคลอีสานมาครับก็รู้สึกว่าได้นำกระบวนการคิดแบบเอกสถาปัตย์มาใช้กับการทำงานอยู่ตลอดเรื่อยๆนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราเรียนมาตลอด5ปีของการเรียนสถาปัตย์นั้นมันก็จะติดตัวเราไปตลอดทั้งในการดำเนินชีวิตแล้วก็การทำงานครับผมสวัสดีครับ